อันนี้มันจะเล็กเป็นทอดๆบ้านนี้แหละอันนี้พื้นไม้ทั้งนั้นนะฮะไม้จ้ะพื้นในบ้านนะครับพื้นในบ้านแล้วนี่เป็นอันนี้เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวบ้านไม้ชั้นเดียวจมก่อนตรงนี้จมก่อนใครแล้วห้องน้ำก็ห้องน้ำใช้ยังไงครับห้องน้ำก็เท้าอ่ะเท้าก็พอได้เพราะน้ำมันจะลดบ้างก็เข้าก็พอเข้าได้แต่ถ้าสายๆก็ออกไปนอกครับเข้าที่วัดตรงไหนเข้าห้องน้ำที่วัดความสะอาดบ้านเหรอยายค่ะความสะอาดบ้านเหรอคิดผงอะค่ะโอ้โหต้องคอยกวาดอยู่ค่ะเป็นไงบ้างครับน้ำเข้ามาเป็นไงบ้างฮะก็ยังไงก็เรื่อยๆแหละค่ะแล้วอยู่กันยังไงครับเนี่ยอ๋อหนุนอยู่ค่ะหนุนอยู่นะค่ะแล้วอยู่กันกี่คนครับอยู่กัน4คนค่ะอืมแล้วไอ้ชุดข้างในน้ำลึกไหมครับแล้วที่บ้านจมไหมจมเหรอแล้วอยู่กันยังไงอ่ะต่อไม้อยู่กี่คนนะครับ3มีใครบ้างมีย่ามีพ่อแล้วก็หนูแล้วอยู่กันยังไงครับเนี่ยแม่สวัสดีค่ะข้าวทำได้ใช่ไหมวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศน้ำเหรอครับมาชมบ้านริมน้ำอันนี้ไม่ใช่บ้านริมน้ำนะเป็นบ้านในน้ำบ้านกลางน้ำเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลบ้านฉางเขตที่ดูแลอยู่มีประมาณ90หลังคาเรือนที่จมน้ำอยู่อ่ะครับริมแม่น้ำทั้งหมดแล้วตรงนี้น้ำท่วมมามากน้อยน้ำท่วมประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะครับน้ำท่วมก็ระดับอกบางบ้านก็เห็นอยู่ว่าจมอย่างเงี้ยครับน้ำก็จะขึ้น2เวลาขึ้นเช้ากับเย็น2รอบถ้าทะเลหนุนก็จะจมเยอะครับจ้าบ้านก็เสียหายเยอะครับก็ยังมีหน่วยงานแรกก็คือของเทศบาลบางหลวงนายกรามวิจิตรการทำสะพานให้ที่เดินมาครับเขาก็ได้ถุงยางชีพก็มีนายกรามของทีมของเทศบาลบางหลวงนายกแจ๊สและของหน่วยงานหลายๆที่ประสานมาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของโคท่าทรายประสานมาแล้วก็คนจิตอาสาก็จะเข้ามาดูแลด้วยกันนะครับก็จะได้การประสานงานกับคนที่รู้จักแล้วก็เอามาแจกของให้ในชุมชนท้ายก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งตอนนี้ที่ลำบากมากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรครับห้องน้ำห้องน้ำเข้ายากเพราะแต่ละบ้านก็ห้องน้ำจมแต่ถ้าเราทำกิจก็ต้องไปวัดฝั่งวัด